แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากซึ่งในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นข่าวนะครับว่าเครื่องบินนั้นตกหลุมอากาศบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นซึ่งล่าสุดครับ Korean Air ก็มีการปรับแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการเสิร์ฟเมนูบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวซึ่งถ้าเป็นชื่อดังก็ชื่อรัมยอนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนแล้วเพราะมิฉะนั้นจะเกิดอันตรายต่อผู้โดยสารได้ครับKorean Air ครับเป็นสายการบินแห่งชาติของเกาหลีใต้ก็ออกมาระบุนะครับบอกว่าเที่ยวบินระยะไกลเตรียมที่จะหยุดเสิร์ฟบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่ารามยอนนะครับซึ่งเป็นเมนูยอดนิยมในประเทศเกาหลีใต้เรียกว่าต้องใช้น้ำร้อนในการต้มให้สุกนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยเพื่อเป็นการรับมือกับเหตุที่เครื่องบินนั้นตกหลุมอากาศที่เกิดบ่อยครั้งมากยิ่งขึ้นครับความวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุเครื่องบินตกหลุมอากาศนั้นก็เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่เกิดเหตุกับสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตั้งแต่วันช่วงประมาณสักเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้ต้องล่อนลงจอดฉุกเฉินในประเทศไทยแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ที่เสียชีวิต1รายแล้วก็บาดเจ็บอีกหลาย10รายด้วยกันครับทีนี้ Korean Air นั้นก็บอกว่าการตัดสินใจดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดเหตุตกหลุมอากาศที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันเหตุน้ำร้อนลวกที่อาจจะไม่คาดฝันนะครับทีนี้การเสิร์ฟบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยเป็นบริการบนเครื่องบินที่ได้รับความนิยมครับโดยมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในสื่อโซเชียลมีเดียทีนี้ Korean Air ก็ระบุในช่วงเดือนที่ผ่านมาบอกว่าเหตุการณ์เครื่องบินตกหลุมอากาศเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็เลยทำให้สายการบินจะยุติการให้บริการบนเที่ยวบินระยะไกลแล้วก็ระยะกลางเร็วขึ้น24นาทีนะครับแล้วก็จะยุติการให้บริการก่อนเครื่องที่จะลงจอดประมาณ40นาทีด้วยกันสายการบิน Korean Air จะงดเสิร์ฟรามยอนให้กับผู้โดยสารชั้นประหยัดนะครับโดยจะนับตั้งแต่15สิงหาคมนี้เป็นต้นไปโดยจะเลือกที่จะเสิร์ฟอาหารว่างแทนเช่นแซนด์วิชคอร์นด็อกแล้วก็ฮอตพ็อกเก็ตเป็นต้นครับสายการบิน Korean Air ก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน21สายการบินที่เข้าร่วมกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนข้อมูลเหตุการณ์เครื่องบินตกหลุมอากาศแบบเรียลไทม์ซึ่งจัดทำโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA เมื่อปี2563ที่ผ่านมานั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ